ันนี้เสนอตอนที่มีชื่อว่า Cultural Software ภาค2คราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้บอกนะครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันก็แบ่งเป็น2อย่างคือ Hardware หรือถ้าศัพท์สูงก็คือ Tangible Culture อันนั้นครับวันนี้ครับในท็อป10ของเราเราไปดูนะครับอันดับที่6ครับ Small Comfort Zone กับ Big Comfort Zone นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับคุณจะต้องเข้าใจกันนะครับว่า Comfort Zone คือโซนสบายที่เราอยู่นั่นเองครับโซนสบายก็คืออะไรครับก็คือชีวิตของเราชีวิตของเรานั่นเองครับประกอบไปด้วย events สถานการณ์ people กลุ่มคน objects สิ่งของ places สถานที่และ information ก็คือข้อมูลนั่นเองครับถ้าสังคมบางสังคมจะเป็น small comfort zone หรือบุคคลบางบุคคลเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกบุคคลที่เป็น small comfort zone คืออะไรครับแปลว่าอะไรแปลว่ามีโซนสบายเล็กๆคือชอบยึดติดกับอะไรเดิมๆอยู่กับอะไรเดิมๆและเป็นคนที่ปรับตัวยากนะเป็นคนที่ปรับตัวได้ยากนั่นเองครับนะคือชอบอะไรก็จะชอบอะไรเดิมๆนะไปไหนก็จะไปที่เดิมๆเวลามีคนชวนไปทำอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นไงฮะก็ไม่เอาอ่ะไม่ไปอ่ะจะยึดติดแต่อะไรเดิมๆนั่นเองครับในขณะที่วัฒนธรรมอื่นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมอีกขั้วหนึ่งก็จะเป็น big comfort zoneBig Comfort Zone คืออะไรครับเป็นวัฒนธรรมที่เน้นโซนสบายที่ใหญ่คืออะไรครับคือมีความสบายและมีความสะดวกนะฮะและมีความสนุกอย่าลืมนะครับมีทั้งความสบายสะดวกแล้วก็สนุกที่สามารถจะอยู่ได้กับคนจำนวนมากกับคนจำนวนมากขึ้นหรือกับสถานที่เยอะขึ้นหรืออยู่กับสิ่งของได้เยอะขึ้นคือถ้าคุณไม่เข้าใจนะครับคือคน small comfort zone ก็คือจะสบายและสะดวกแล้วก็สนุกกับแค่กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เล็กๆถ้าเจอกลุ่มใหม่ก็ไม่เอาละไม่สะดวกไม่สบายไม่สนุกละในขณะที่ big comfort zone คืออะไรครับก็คือเป็นวัฒนธรรมที่แน่นอนครับสามารถที่จะสบายได้กับอยู่ที่ไหนก็สบายประเทศร้อนก็สบายหนาวก็สบายได้ครับปรับตัวได้อ๋อผมกินข้าวก็ได้ครับกินขนมปังก็ได้อ๋อผมอยู่กับกลุ่มเพื่อนผมหรือจะอยู่กับกลุ่มคนนู้นก็ได้ครับดังนั้นครับอันนี้ถ้าถามผมเนี่ยนะครับถ้าผมต้องฟันธงผมคิดว่าชาวไทยอยู่ทาง small comfort zone มากกว่าคือชอบยึดติดกับอะไรเดิมๆและปรับตัวช้านะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับคุณอาจจะบอกเอ้ยแต่คุณคริสผมเป็นคนไทยที่ผมชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆผมชอบไปเจอคนใหม่ๆผมชอบไปที่ใหม่ๆผมไม่ได้ชอบไปที่เดิมๆหรือยึดติดอะไรเดิมๆอย่างเดียวนะครับก็ดีครับเพราะว่าถ้าถามผมถ้าผมต้องเอ็นเอียงไปทางว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับโอเคแน่นอนครับผมว่า big comfort zone ทำให้เรานั้นอะไรฮะทำให้เราประสบความสำเร็จและมีความสุขมากกว่าเพราะเราจะรู้สึกสบายกับกลุ่มคนหรือสถานที่หรือสิ่งของและเหตุการณ์ได้มากกว่านั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกครับว่าอยากสุขและสำเร็จถ้าถามผมเอียงไปทาง Big Comfort Zone น่าจะดีกว่านั่นเองนะครับนั่นก็คือขยายโซนสบายของตัวเองอยู่เรื่อยๆให้มันใหญ่ขึ้นครับวิธีการขยายโซนสบายนะครับคุณผู้ฟังทำยังไงฮะไม่ยากครับโดดออกจากโซนสบายเล็กๆของตัวเองอยู่เสมอครับคือโดดออกไปเจอคนใหม่ๆโดดออกไปเจอสถานที่ใหม่ๆสิ่งของใหม่ๆบางครั้งเนี่ยนะครับคุณอยู่ในโซนสบายเล็กๆของคุณแล้วคุณก็ตัดสินแล้วว่าไม่เวิร์กไม่ชอบไม่ดีทั้งที่คุณยังไม่เคยลองหรือยังไม่เคยออกไปทำหรือยังไม่ออกไปเจอเลยอ่ะเห็นไหมฮะแค่มองมีสารเคมีในสมองบอกตัวเองแล้วว่ามันไม่ดีมันไม่เวิร์กที่จริงมันไม่ใช่สารเคมีนะครับถ้าเป็นภาษาชาวพุทธเขาบอกว่ากรรมมันบังอ่ะอันนั้นครับลองออกไปให้นะฮะให้โอกาสคนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆสิ่งของใหม่ๆบ้างครับแล้วไม่ใช่แค่ออกไปปุ๊บแล้วพอไปเจอครั้งเดียวปั๊บแล้วมันไม่เวิร์กปิ๊บก็กลับมาปุ๊บเลยนะฮะให้เวลาและวินัยกันครับดังนั้นครับมนุษย์สามารถปรับตัวได้มีอะไรดีๆรอคุณอยู่อีกเยอะครับในชีวิตเพียงคุณแค่กล้าที่จะก้าวออกจากโซนสบายของท่านและให้สองวอครับเวลาและวินัยอันดับที่7ครับ short term culture กับ long term culture หรือ short run culture กับ long run culture ไม่ได้แปลว่าวิ่งสั้นๆกับวิ่งยาวๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ short term หรือว่า short run กับ long term กับ long run ก็ไม่ได้แปลว่าเทอมการศึกษาที่ยาวกว่าโรงเรียนอื่นไม่ใช่นะฮะแต่วัฒนธรรมบางวัฒนธรรมจะเน้นอะไรครับทำอะไรสั้นๆแป๊บๆแล้วก็ไปเปลี่ยนทำอย่างอื่นทำอะไรแป๊บๆแล้วก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นทำอะไรแป๊บๆแล้วก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นในขณะที่วัฒนธรรมบางวัฒนธรรมครับก็คือทำอะไรก็จะทำนานทำยาวทำจริงไม่ทำอะไรหลายอย่างแต่เน้นนะโฟกัสนะครับทำสิ่งเนี้ยให้อะไรฮะให้นานให้ยาวให้ยาวนานจนมันสำเร็จลุล่วงให้เยอะที่สุดให้ดีที่สุดครับลำดับที่8ครับ
slow culture กับ fast culture นั่นเองครับวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมจะช้านะไปสายในขณะที่วัฒนธรรมบางวัฒนธรรมจะเร็วและไปตรงเวลานั่นเองครับนะฮะซึ่งแน่นอนครับเหมือนเดิมถ้าถามผมถ้าผมต้องเหมารวมผมก็คิดว่าบ้านเราก็ยังเอนไปทางวัฒนธรรมที่ทำอะไรช้าๆนะครับกว่าจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างกว่าจะสร้างอะไรบางอย่างกว่าจะปรับอะไรบางอย่างได้เราจะช้าแล้วก็สายเสมอเลยนะครับในขณะที่มาวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยนะครับจะทำอะไรเร็วแล้วก็นะครับทำแบบตรงเวลานะเร็วและตรงเวลาครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเพราะบางครั้งถ้าช้าเกินไปก็จะไม่ทันการแล้วก็จะอดอะไรดีๆในชุดเยอะแต่บางครั้งถ้าทำอะไรเร็วไปนะครับคุณผู้ฟังไม่ละเอียดไม่ไตร่ตรองไม่คิดดีไม่วางแผนให้รอบคอบก็ไปตายเอาดาบหน้าได้อย่างเร็วได้เหมือนกันนึกออกไหมฮะขับรถเร็วไปก็มีโอกาสตายได้เยอะหรือบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าแต่ถ้าขับรถช้าก็เป็นไงล่ะฮะโดนคนบนท้องถนนก็ด่าแล้วก็เป็นไงล่ะฮะแล้วก็ไปถึงที่หมายสายไหมล่ะใช่ไหมฮะดังนั้นครับเราก็ต้องถือทุกอย่างนะครับใน cross culture ครับมันคือการหาจุดตรงกลางหาความพอดีในชีวิตนั่นเองครับดังนั้นครับถามตัวเองครับว่าคุณว่าคุณเป็นคนที่ช้าและไปสายไหมหรือคุณเป็นคนที่เร็วและไปตรงเวลาครับนะถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเอนไปทาง slow lifeมากกว่านะครับจะเป็นคนที่ชอบชิลๆสบายๆนั่นนะครับในขณะที่บางคนก็จะชอบความเร็วต้องรวดเร็วขอด่วนขอเร็วขอตรงเวลานะครับขอรวดเร็วทันใจโอ้ยใจร้อนไม่ทันใจกูนะฮะแต่ถ้าถามผมบ้านเราก็จะเน้น slow life มากกว่านิดนึงไหมก็เป็นความคิดส่วนตัวแล้วนะแต่ถ้าถามผมส่วนตัวล่ะผมก็เป็นคนที่ชอบ slow life มากกว่าเหมือนกันนะครับลำดับที่9 surface culture กับ substance cultureSurface culture คือวัฒนธรรมที่เน้นเปลือกนอกดูดีในขณะที่ substance culture คือเน้นเนื้อในให้ดูดีหรือถ้าเปลี่ยนภาษาอีกหนึ่งคำคือ cover cultures กับ core cultures นั่นเองครับ cover ก็คือปกหรือว่าเปลือกในขณะที่ core 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 นะครับผมก็คือแกนกลางนั่นเองครับคือบางวัฒนธรรมนั่นนะครับก็จะเน้นนะฮะขอให้ดูดีไว้ก่อนขอให้เปลือกดูดีไว้ก่อนนะครับนะขอให้ปกดูดีขอให้เปลือกดูดีในขณะที่บางวัฒนธรรมนั่นนะครับจะไม่สนใจเปลือกและปกนะฮะแต่จะสนใจอะไรครับสนใจนะครับสนใจเนื้อในกับเนื้อหาที่สำคัญนะครับดังนั้นครับข้อเสียของวัฒนธรรมแบบ surface culture ซึ่งถ้าถามผมอีกถ้าถามว่าประเทศไทยเอ็นไปทางไหนก็เอ็นไปทางนะก็คือขอให้ปกขอให้เปลือกนะครับขอให้นะผักชีโรยหน้าเรียนปริญญาขอให้มีแค่ใบครับไม่ได้เรียนเพื่อเอาวิชาเนื้อหาเท่าไหร่หรอกครับนะฮะทุกอย่างในบ้านเรามักจะเอ็นไปทางนะครับขอให้แบบนะสวยไว้ก่อนนึกออกปะก็แน่นอนครับคุณก็ต้องทำตัวให้เน้นให้มันดูดีนะให้ความสำคัญกับความสวยงามให้มันดูดีให้มันดูน่าเชื่อถือให้มันดูน่าดึงดูดแต่พอดึงดูดเข้ามาแล้วเชื่อให้ก็มีความเชื่อถือแล้วก็ต้องสามารถมอบเนื้อในแล้วก็เนื้อหาแล้วก็มอบของที่เจ๋งให้เขาได้เหมือนกันครับบางคนมี money มีเงินแต่ไม่มี manners คือมารยาทบางคนมี cash มีเงินสดเยอะแต่ไม่มี class ไม่มีระดับเป็นต้นนั่นเองครับฝากไว้ด้วยครับมันต้องมาควบคู่กันสุดท้ายนะครับอันดับ10ครับ high uncertainty avoidance กับ low uncertainty avoidance high uncertainty avoidance cultures กับ low uncertainty avoidance cultures แตกต่างยังไงครับคุณผู้ฟังครับเรามาถอดทีละคำเลย avoidance มาจากคำว่า avoid ที่แปลว่าหลีกเลี่ยงดังนั้น avoidance คือการหลีกเลี่ยง uncertainty มาจากคำว่า certain ที่แปลว่าแน่นอน so uncertainty คือความไม่แน่นอนและ high คือสูงและ low คือต่ำบางวัฒนธรรมจะเป็นบางวัฒนธรรมที่เน้นการเขาเรียกครับเป็นวัฒนธรรมที่หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงในขณะที่บางวัฒนธรรมจะเป็นวัฒนธรรมแบบหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ำถามว่าคุณก็ฟังแล้วคุณอาจจะยังไม่เข้าใจผมได้บอกครับว่านะทาง Western Digital เน้นความสำคัญของ cross culture ดังเทปพวก cross culture พวกนี้จะใช้เวลานานในการอธิบายเนี่ยนะครับก็อดทนฟังหน่อยแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณบรรลุแล้วคุณปิ๊งแล้วคุณเข้าใจซาบซึ้งกับสิ่งที่ผมกำลังบรรยายให้คุณฟังวันนี้คุณจะเห็นมิติใหม่ๆในโลกเยอะครับ High uncertainty avoidance คือหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงแปลว่าอะไรครับเมื่อไหร่เจอความไม่แน่นอน
หรือสิ่งที่ตัวเองไม่คุ้นเคยหรือไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรหรือยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงหรือต้องเสี่ยงสูงคนกลุ่มนี้จะชอบหลีกเลี่ยงหนีหรือไม่เอาหรือไม่ขอเผชิญหน้าขออยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆและอยู่กับความเดิมดีกว่าครับในขณะที่อีกวัฒนธรรมนึงจะเป็นพวกอะไรครับหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ำคือเมื่อไหร่เจอความไม่แน่นอนเจอความเสี่ยงเจอปัญหาหรือเจออะไรใหม่ๆในชีวิตที่ตัวเองยังไม่คุ้นเคยหรือยังไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นขอเสี่ยงขอชนขอเผชิญหน้ากับมันจะไม่หนีจะไม่หลีกเลี่ยงถ้าถามผมพี่น้องชาวไทยจะเอียงไปทางหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงครับเจออะไรที่ไม่แน่ใจเจออะไรที่ไม่แน่นอนเจออะไรที่ต้องเสี่ยงเยอะหรือยังไม่รู้ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นขออยู่เฉยๆไม่ขอไปพัวพันไม่ขอไปยุ่งขอหลีกเลี่ยงขอหนีก่อนดีกว่าตัวอย่าง2ตัวอย่างครับการพูดภาษาอังกฤษกับการเดินทางไปต่างประเทศชาวไทยหลายๆคนครับภาษาอังกฤษพอรู้นะแต่พอไม่แน่ใจมีความไม่แน่นอนว่าพูดไปแล้วจะถูกไหมเขาจะคิดยังไงเขาจะชอบหรือเปล่าก็เป็นไงล่ะฮะก็เลยหลีกเลี่ยงไม่พูดเลยดีกว่า2ครับไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเป็นประเทศที่ตัวเองยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรจะเป็นยังไงขอไปเป็นกลุ่มเป็นทัวร์ดีกว่านะครับในขณะที่ชาวตะวันตกครับเวลาเขาเรียนภาษาใหม่เขามักจะเป็นไงฮะคือเขาขอพูดไปก่อนขอเสี่ยงมาไม่หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนครับคือพูดไปเลยลองดูนะครับไม่ต้องไปกลัวหรือไปต่างประเทศก็เป็นไงล่ะฮะไปกันคน2คนเนี่ยนะครับแบ็คแพ็ค2คนกับหนังสือ1เล่มแล้วก็ไปถูถ่ายเอาดาบหน้าไปเจอปัญหาเอาดาบหน้าแล้วกันครับซึ่งทุกวันนี้ครับก็เริ่มมีคนไทยกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงกับความไม่แน่นอนสูงขึ้นนะครับดังนั้นครับก็อยากจะบอกครับอย่างที่ผมบอกครับว่าคุณอาจจะเป็นพวกที่ชอบเสี่ยงชอบเจออะไรใหม่ๆชอบไปต่างประเทศคนเดียวไม่ต้องไปกับกลุ่มทัวร์นะชอบเรียนรู้ชอบกล้าแสดงออกนะครับยังไม่แน่ใจก็คือขอพูดไปก่อนนะครับแต่ก็วัฒนธรรมที่เราอยู่ด้วยก็ยังค่อนข้างจะเป็นพวกหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงซึ่งอยากจะบอกพี่น้องชาวไทยนะครับว่าชาถามผมเนี่ยนะครับบางครั้งในชีวิตเราก็โอเคอยู่ในความปลอดภัยก็ดีครับก็ต้องหนีกันบ้างก็ต้องอย่าไปเผชิญหน้าอย่าไปชนกับทุกอย่างเพราะอาจจะตายได้ง่ายๆเอาดาบหน้าแต่บางครั้งเราก็ต้องเสี่ยงบ้างแหละครับเราก็ต้องลุยบ้างเราก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่เคยเจอหรือไม่เคยเหมือนหรือไม่คุ้นเคยกันบ้างเราถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จหรือน้อยก็อาจจะไปล้มเอาดาบหน้าเดี๋ยวเรียนรู้จากปัญหาและบทเรียนนั่นเองครับสุดท้ายครับฝรั่งเป็นชาติที่ค่อนข้างจะเน้นไปทางหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ำนะฮะดังนั้นครับเขาไม่ชอบความไม่แน่นอนมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเขาจะรำคาญมากครับชาวตะวันตกเวลาทำงานกับชาวไทยแล้วเวลาฝรั่งได้ข้อมูลที่ไม่ครบหรือข้อมูลที่น้อยนะฮะหรือผลประโยชน์ที่น้อยหรือสื่อสารอยู่ในพวงหรืออยู่ในความสีเทาๆหรือความงงๆเนี่ยนะครับเขาจะโมโหแล้วอึดอัดแล้วก็คือโวยวายแล้วก็ของขึ้นชักสีหน้าทันทีครับอันนั้นครับถ้าพี่น้องชาวไทยทำงานกับชาวต่างชาติผมขอฝากเลยนะครับสรุปฝรั่งจะชอบความเท่าเทียมครับ equality ดังนั้นคุณจะต้องทำอะไรฮะกล้าสื่อสารต่อให้เขาเป็นหัวหน้าเจ้านายเขาคาดหวังว่าคุณจะต้องพูดครับไม่ใช่มารอแต่ว่าผู้ใหญ่ตัดสินใจและผู้ใหญ่สั่งงานฝรั่งจะอึดอัดครับต้องคุยกับเขาเยอะฝรั่งชอบคนที่มีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรครับฝรั่งชอบคนที่เน้นผลลัพธ์และกระบวนการฝรั่งชอบคนที่เน้นความถูกต้องตามกฎกติกามารยาทและกฎหมายฝรั่งชอบอะไรครับฝรั่งชอบคนที่มีโซนสบายที่ใหญ่กล้าที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวเข้าหากับอะไรใหม่ๆฝรั่งนั่นแหละครับชอบคนที่นะสามารถที่จะนะเผชิญกับความไม่แน่นอนได้กล้าเสี่ยงกล้าลุยกล้าสู้ชาวต่างชาติชาวตะวันตกครับชอบคนที่ทำอะไรทำจริงทำนานนะคือจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำจริงทำนานฝรั่งชอบคนที่ทำอะไรเร็วๆและสุดท้ายครับฝรั่งชอบคนที่ทำอะไรแล้วต้องทำจริงทำให้เนื้อในมันคือทำเพื่อผลลัพธ์ทำให้ได้เนื้อในเนื้อหาไม่ใช่ทำแต่ให้เปลือกดูดีปกหนังดูดีแต่หนังห่วยหนังสือนั้นโอ้โหดูดีแต่อ่านมาไม่มีอะไรอยู่ในหนังสือไม่มีของอะไรครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวเข้าหาฝรั่งแต่กลับกันครับเมื่อกี้เราสอนว่าชาวไทยเป็นวัฒนธรรมที่เน้น seniority ผู้ใหญ่กรุ๊ป
ความเป็นเพื่อนความเป็นพวกความช่วยเหลือกันน้ำจงน้ำใจพึ่งพากันละกันชาวไทยเน้นความสัมพันธ์และความรู้สึกซะสูงชาวไทยบางทีอาจจะเน้นความถูกใจเยอะนะครับชาวไทยบางทีไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะปรับตัวหรือกล้าที่จะ เรียนรู้อะไรใหม่ๆยึดติดอะไรกับเดิมๆชาวไทยบางทีอาจจะเน้นอะไรทำอะไรจะสั้นๆแป๊บๆนะแล้วเลิกชาวไทยอาจจะช้านิดนึงอาจจะมาสายไปหน่อยชาวไทยอาจจะเน้นเปลือกนอกดูดีแต่บางทีลืมไปว่าต้องใส่เนื้อหาให้เยอะๆและชาวไทยอาจจะเน้นความการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่สูงก็คือไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงหรืออะไรใหม่ๆนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายและปรับตัวให้เข้ากับทั้งคนไทยและชาวตะวันตกแต่สำคัญที่สุดครับทำตัวเองให้ดีสุดคือหยิบทั้งข้อดีของทั้งสองขั้วเมื่อกี้มาผสมผสานกับตัวเองให้ได้นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหนะครับยาวโคตรแต่ยาวก็จริงแต่มีประโยชน์ครับดังนั้นบริษัทของคุณ HR คุณเขาต้องการให้เรานั้นปลูกฝังcross culture ในตัวคุณให้ได้นะครับดังนั้นครับขอให้คุณโชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษและโชคดีมีชัยกับการปรับวัฒนธรรมตัวเองให้ดีขึ้นรวมถึงปรับวัฒนธรรมตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆให้ได้ให้เยอะที่สุดเพื่อความสำเร็จและความสุขในการใช้ชีวิตและในการทำงานครับสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต